นับตแต่ก่อตั้งจัก,กรวรรดินาศาสมวัตที่30จนถึงปัจจุบันอนาณาจักรมนุษย์นั้นปกครองทั่วทั้งกาแล็กซี่มายาวนานกว่าหลายศตวรรษโดยที่มีรัฐบาลเทอรล่านั้นเป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะดำเนินกิจการของจัก,กรวรรดิภายใต้การรบกวนของมิติวาร์ให้ได้มากที่สุดพวกเขาั้จะเป็นที่ต้องมอบอำนาจในการปกครองตัวเองจำนวนมากให้แก่รัฐบาลท้องถิน่น แต่ถึงอย่างไรเสียก็าตามจกวัดในฐานะสาขาบริหารงานหลักอย่างเทอร่าได้มีตําแหน่งเสมียนในกระทรวงมหาดไทยมากกว่า1 0,000มื่นล้านตําแหน่งเพื่อที่จะทํางานได้ตลอดเวลาเพื่อให้ระบอบที่ใหญ่อย่างนี้นั้นดําเนินกิจการไปได้อย่างปกติสุขเหล่าข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจานวนหลายพันคนจะต้องตรวจสอบข้อมูลทุกด้านของจกรวรดและข้อมูลของเหล่าสภาขุนนางสูงสุดทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อทําการประเมินสภาพประชากรของจํานวนดวงดาวต่างๆและดวงดาวแต่ละดวงนั้นจะไม่ได้ต้องจ่ายภาษี หนใน10ให้แก่รัฐบาลเธอร์ราเพื่อจัดการสลับการดูแลพลเรือนและการจัดตั้งหน่วยงานทางด้านการทหารเป็นต้นการยื่นจ่ายภาษีนี้มันเป็นการยื่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดสร้างระบบที่ดันทุรังที่เป็นไปไม่ได้เลยในกระทรวงมหาดไทยเสมียนบางคนในกระทรวงมหาดไทยนั้นจะเป็นที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตในการนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานที่จำเจซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จุดหมาย แม้ว่ากระสุนมหาไทยนั้นจะทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมงทุกวันแต่ว่าการทํางานของวกเขานั้นก็ยังไม่เกิดผลที่น่ากลัวเพราะดวงดาวต่างๆนั้นก็เต็มไปด้วยศัตรูของเหล่ามนุษย์อาณาจักรมนุษย์นั้นถูกคุกคามโดยเหล่ามนุษย์ต่างดาวและความกุลาหลอยู่ตลอดเวลานับไม่ถ้วนทุกวันรัฐบาลเทอร่านั้นได้รับการลงเรียนจากจ,จำนวนดาวต่างๆจำนวนมากในเขตต่างๆข้อความเหล่านี้นั้นเดินทางข้ามดวงดาวระยะไกล ระหว่างทางอาจจะได้รับผลกระทบจากพายุวิริตอย่างคาดเดาไม่ได้กว่าข้อมูลนั้นจะไปถึงเทอราก็ผ่านไปเวลาหลายเดือนหลายปีเหล่ากระทรวงมหาดไทยนั้นอาจจะต้องจมอยู่ในกองเอกสารจํานวนนับไม่ถว้วนเป็นเวลาหลายสิบหรือหลายร้อยปีโดยการแจ้งเตือนที่เร่งด่วนที่สุดนั้นก็คือภายคุกคามที่มีต่อมนุษยชาติเท่านั้นซึ่งการแจ้งเตือนที่เร่งด่วนที่สุดนี้ก็จะดึงดูดความสนใจของเจ้าหน้าท,ที่ขุนนางระดับสูงและเนื่องจากความไม่เสถียรของมิติว์ป มันมักจะกำจัดกองกำลังตอบโต้ของเทอรา่าที่มีส่วนผสมระหว่างกองกำลัง Imperial Navy กองทัพ a s t r a m i l i t a r u m เมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางอาจต้องใช้เวลาอีกมากโดยทั่วไปแล้วการลองเรียนเหล่านั้นมักจะไม่ใช่เนื้อหาที่มีคุณภาพในเชิงกลยุทธ์มากนะักผู้ปกครองของแต่ละโลกนั้นมักจะหาทางป้องกันดาวเคราะห์ของตัวเอง รัฐบาลเหล่านี้นั้นจะจับตั้งกองกำลังในการปกป้องดาวเคราะห์ของตัวเองขึ้นมาและมักจะดึงดูดเหล่ามนุษย์ที่อยู่ในดาวเคราะห์ดวงอื่นในบริเวณใกล้เคียงให้มาดูแลซึ่งกันและกันและถ้าเกิดว่าพวกเขาโชคดีรอบข้างของพวกเขาก็คือกองทัพสเปซมารีนหนึ่งชัพเตอร์และอาจจะรวมไปถึงกองทัพแมคคานิคัสและยังรวมไปถึงดาวเคราะห์ที่มีเหล่านักโทษที่ถูกกุมขังและยังรวมไปถึงดาวเคราะห์ที่เพิ่งก่อร่างขึ้นมาใหม่จากนั้นระบบการป้องกันดาวเคราะห์นี้ จะได้รับการอัปเกรดในเชิงคุณภาพอย่างก้าวกระโดดแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้นั้นอาจจะดึงดูดศัตรูที่น่าสะพึงกลัวมาสู่ดาวข้อดูนี้ก็เป็นได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นแม้ว่าจะไร้ประสิทธิภาพมากก็ตามแต่พวกเขานั้นก็เป็นฟันเฟืองชั้นดีในการขับเคลื่อนจกกักรวรรดิถ้าเกิดว่าฟันเฟืองเหล่านี้นั้นขาดหายไปแล้วก็อาณาจักรทั้งหมดนั้นก็จะหยุดนิ่งในทันทีหัวหน้ากระทรวงมหาดไทยนั้นจึงมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากที่จะพูดในสภาขุนนางระดับสูงสาศาสนาประจำชาติอย่างคริสตตจจักรซึ่งเปป็นนนนศาาาะชิ้ ได้ทำการปกครองเทอร์ล่าตั้งแต่สงคราม War the Beast, วอร์ออเดอร์บิสจนไปถึงช่วงเวลาของปมุขดาร์เคนแวนเกอริชมันพัฒนาขึ้นอีกครั้งในช่วง10กว่าศตรวรรษที่ผ่านมาในศสาสาตวรรษที่34อิทธิพลของศาสนาประจำชาติได้แทรกซึมเข้ามาและแผ่ขยายทั่วอาณาจักรอีกครั้งหนึ่งมันแพร่กระจายไปยังขุนนางและเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐเกือบทุกคนและยังแพร่กระจายไปถึงขุนนางระดับสูงและยังรวมไปถึงสเปนมา i ีนบางชัปเตอร์อีกด้วย การเผยแพร่คำสอนของทิสจักนั้นเป็นไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอาจากล่าวได้เลยว่าหลังจากที่องค์จกักรพรรดิและพายมาจากไปมนุษยชาตินั้นก็ทำอะไรไม่ถูกเมืเ่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากความกุลาหุนดำเนินการเป็นปีต่อปีซึ่งศาสนาประจำชาตินั้นประสบความสำเร็จอย่างมากในการเป็นโคศกให้แก่จกักรพรรดิผู้ศรัทธาและเชื่อนในศาสนาประจำชาตินั้นมักจะกล่าวได้เลยว่าทุกถ้อยคำของสมเด็จพระสัตรปปานั้นมันจะเป็นความประสงค์ขององค์จักรพรรดิเองที่ต้องการสื่อให้พวกเขารู้ ภาพลักษทางการเมืองเช่นนี้ของศาสนาประจำชาติทําให้มันสามารถควบคุมการตัดสินใจบางอย่างของสภาขุนนางทางอ้อมได้มีอิทธิพลในการแก้ไขกฎหมายและยังรวมไปถึงการสรรหากําลังทางการอาหารและการสรรหาทางทรัพยากรของรัฐบาลอีกด้วยและทรัพยากรส่วนใหญ่นั้นมักจะเอ,เอียงไปทางศาสนาประจำชาติ ซึ่งอิทธิพลของศาสนาประจำชาตินี่เองทําให้เกิดความไม่พอใจจากแผนกอื่นๆของรัฐบาลและหนึ่งในแผนกที่สแสดงออกมาอย่างชัดเจนมากที่สุดที่ไม่พอใจศาสนาประจำชาตินั่นก็คือกระทรวงมหาดไทยของจกักรวรรดิกระทรวงมหาดไทยนั้นโกรธมากที่เขานั้นสูญเสียอํานาจของตัวเองในที่สุดก็เริ่มใช้มาตรการในการต่อต้านศาสนาของรัฐจุดเริ่มต้นก็คือการรวมตัวของเหล่าขุนนางทําการต่อสู้ทางการเมืองกับศาสนาประจำชาติ ในรัฐสภาและในด้านอื่นๆในช่วงเวลานี้เองกระทรวงมหาดไทยได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากกลุ่มแมคานิคัสและสเปซมาลีนบางส่วนตั้งแต่ศส,สวรรษที่34จนถึงศส,สวรรษที่35อำนาจของศาสนาประจำชาตินั้นเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆภายใต้การโจมตีต่างๆ กระทรวงมหาดไทยของจกักรวรรดินั้นมีสิทธิพูดในสภาขุนนางมากยิ่งขึ้นการต่อสู้ทางการเมืองนั้นยังคงดำเนินต่อไปแต่โดยทั่วไปแล้วนี่คือจุดมุ่งหมายในการออกแบบระบบประชาธิปไตยภายใต้สภา12ระบบเมื่อองค์กรในองค์กรหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปขุนนางระดับสูงที่เป็นตัวแทนขององค์กรนั้นๆก็จะพลอยมีอำนาจตามไปด้วยและจะทำการปราบปรามอย่างอิสระด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดความสมดุลทางการเมืองเนื่องจากว่าเกิดการต่อสู้ภายใน รัฐสภาเองแต่น่าเสียดายที่ความสมดุลนี้กาลังจะถูกทําลายอีกครั้งหนึ่งโดยภายคุกคามจากภายในและภายนอกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆประมาณปีที่200ในศตวรรษที่3 5ศาสนาประจำชาตินั้นตัดสินใจที่จะหลุดพ้นจากการประทะกันกับกระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลเทอรา่าโดยศาสนาประจำชาตินั้นได้ให้ทุกสถาบันภายใต้การปกครองของเขาออกจากโลกแห่งบันลังสู่ดาวเคราะห์ภายใ,ในเซกเมนทัม เทมเพสทัสนั่นก็คือดาวโอฟิเลียเดาวโอฟิเลียเนั้นเคยเป็นสนามรบในช่วงสมัยศึกสงครามภูเศตครั้งงใหญ่ตามตำนานเล่าว่าเมื่อหลายพันปีก่อนองค์จักรพรรดิได้นำเหล่าทหารคาสโตเดียนกาดกองทัพอิมพีเรียฟิชนับหมื่นเข้าสู่ดินแดนโอฟิเลียหลังจากทาการต่อสู้มาหลายปีมันก็กลายเป็นโลกทางศาสนาที่ได้รับการควบคุมอย่างแน่นหนามีโบสถ์ขนาดใหญ่และขอหลักขังมีรูปปั้นเหล่านักบุญจํานวนนับไม่ถ้วนและนี่ก็ทําให้ดาวโอฟิเลียเนั้นดึงดูดผู้ศรัทธาจากระบบสุริยะโดยรอบ ด้วยเหตุนี้เองทําให้พวกเขานั้นมีทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้จํานวนมากได้มีรายงานว่าถ้าไม่นับเทอร่าและดาวอังคารนั้นในระบบสุริยะนี้ดาวข้อที่รับรว้ที่สุดในจักรวรรดินั่นก็คือโอฟิเลียเจ็ดนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่พระสัมตาตาปาเมริดินที่4ทําการย้ายศาสนาประจําชาติทั้งหมดมายังดาวโอฟิเลียเจ็ดหลังจากที่พระองค์นั้นสิ้นพระชนเหตุผลแรกก็คือว่าต้องการออกห่างจากเทอร่าที่ถูกข้อง,งามโดยกระทรวงมหาดไทยและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดาวข้อโดนีนั้นเคยเป็นดาวเค ในสมัยที่พระสันตปาปาเมริดินนั้นยังทรงดํารงตําแหน่งเป็นพระคาดินออยู่ศาส,สนาประจำชาติเริ่มอ่อนแอลงในการต่อสู้ทางการเมืองดังนั้นดาวโอฟิเลเจตนั้นถึงเป็นที่พักพิงในอุดมคติเมื่ออยู่ที่นี่ศาส,สนาประจำชาตินั้นได้เติบโตมากขึ้น,นเรื่อยๆเล่าทำการกล่าวสูนทรพจน์ไปทั่วและดมทุนจากผู้ศรัทธานในศาสนาที่ข้างใครและนำทรัพยากรเหล่านี้นั้นไปใช้ในกิจการทางศาส,สนาทั่วทั้งจักรวารได้มีการสร้างศาสนาสถาน รูปปั้นองค์จกักรพรรดิและย้รนไปถึงรูปปั้นของพระคารีนรในอคัครราสังคบนทนต,ต่างๆพวกเขานนั้นได้ทํางานหามลุ่งหามค่าในโลกของทัวพวกเขาเองและนอกจากนี้นั้นยังมีการขันการสร้างอนุสาวรีย์อีกด้วยในขณะเดียวกันพวกเขานั้นก็ทําการกําจัดลัทธิความเชื่ออื่นๆและมันก็นํามาซึ่งการเคลื่อนไหวยาสุดต่งของศาสนาเราผู้ประท้วงบางคนนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นพูกนอกรีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการลงทุนของศาสนาประจําชาตินั้นได้รับผลตอบแทนแล้ว รูปปั้นสูงตระหง่านและบทอันงดงามอยู่ทั่วทุกที่เหล่าผู้ศรัทธานั้นดําเงินบริจาคให้แก่ทางศาสนาจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆในไม่ชา้าดาวดวงนี้นั้นก็อยู่ห่างไกลจากอิทธิพลของเธร่าเหล่าศาสนาประจําชาตินั้นเริ่มวางแผนที่จะตัดตั้งกองกําลังเป็นของตัวเองโดยกองกำลังนี้นั้นจะถูกเรียกว่าอัศาวินแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ฟาเทลิสเทมพอร์อาศัยเงินสนับสนุนจากเหล่าผู้ศรัทธากองทัพอัศวินศักดิ์สิทธิทาาน์นี้ มีกองยานประจำบาลที่ผสมกองยานระหว่างกองเรือพาณิชย์และยานลบทางการทหารยังมีกองกำลังภาคพื้นที่นำโดยเหล่าผู้ศรัทธาที่ขั่งใรกองทัพส่วนตัวของจกักรวรรดิน,นั้นมีความสามารถในการเดินทางข้ามดวงดาวและมักจะใช้โดยศาสนาประจําชาติเพื่อที่จะปราบปรามคนต่างศาสนาในโลกต่างๆในอีก300ปีข้างหน้าอาจกล่าวได้เลยว่าการพัฒนาของดาวโอฟิเลเจตนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น ลากฐานแห่งพลังและความเชื่อมั่นของพวกเขานั้นถูกสร้างขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งและก็มีบางอย่างเกิดขึ้นในศาสนาดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะเอาศาสนาประจำชาตินั้นกลับมาเคียงข้างองค์จกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่พระสันตปรปาเกรกอร์ที่9เป็นตัวแทนของกลุ่มหรุนแรงในคิสจักรคำสั่งแรกของเขาหลังจากขึ้นเป็นปพระสันตปาปาก็คือการย้ายศาสนาทั้งหมดกลับไปยังเทอรา่า เพื่อที่จะทำให้เราผู้ศรัทธานั้นสามารถกลับไปเคียงข้างองค์จกักรพรรดิได้นี่เป็นโครงการที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนเพราะว่าตอนนี้นั้นขนาดขององค์การทางศาสนาของเขานั้นไม่ได้ขนาดใหญ่เท่าเดิมอีกต่อไปแล้วแต่สำหรับเราผู้ศรัทธาแล้วศาสนาประจำชาติณนะตอนนี้นั้นพวกเขากล้าที่จะทำงานในโลกแห่งบัลลังก์อาจ่าวได้เลยว่าในโลกแห่งบัลลังก์นั้นพวกเขานั้นจะสร้างให้มันยิ่งใหญ่กว่าโอฟิเลียเจ็ดสีเอียดโดยการอ้างว่าพวกเขานั้นจงรักภักดีต่อองค์จกักรพรรดิแต่การอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเขานั้นจะเปปั้้นนมากขึ อนุสาวรียที่มายิ่งขึ้นแม้ว่าตอนนี้นั้นแม้ว่าจะมีคนที่ต่อต้านก็ตามแต่ว่าพระสันตปะปาปาเกรกอรที่9นันก็ไม่มีการปรนีปะนอมเลิ่อททาการขนย้ายเกิดขึ้นโครงการขนย้ายน,นี้ใช้เวลากว่า12ปีพวกเขานั้นได้ใช้สิ่งสนับสนุนทั้งหมดในดาวอฟฟเรียเจ็ 7, ในช่วง300ปีที่ผ่านมาทําการอพยพสื่อเทอร่าเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยปี 500, ที่500ของศตวรรษที่3 5 ตอนนี้นั้นศาสนาประจำชาติได้กลับเข้าสู่เทราอีกครั้งหนึ่งพระสันตปาปาเกกกที่9พวกหัวรุนแรงนั้นเลือททำการปฏิรูปครั้งใหญ่แต่เขานั้นก็ดันมาเสียชีวิตยอย่างกระทันหันจากเหตุอาหารเป็นพิษต่อจากนั้นเองพระสันตปาปาแห่งคริสจักรนั้นจะเป็นที่ต้องมีความพิษอนุรักษ์นิยมมากยิ่งขึ้นศาส,สนานั้นไม่ต้องการพวกหัวรุนแรงในตอนนี้และเมื่อพระสันตปาปาอง,งค์ใหม่ขึ้นของราชพวกเขานั้นก็ได้ทําการเริ่มการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้พวกเขานั้นนจะไม่่ิงเฉย พวกเขานนั้นได้อาศัยอิทธิพลตลอด300ปีที่ผ่านมาทําการประชิญหน้ากับกระทรวงมหาดไทยสิ่งแรกที่ศาสนาประจำชาติต้องการก็คือว่าเรียกร้องให้เหล่าผู้ศรัทธานั้นบริจาคเงินอย่างแข็งขันในการสร้างโบสถ์และรูปปั้นเพิ่มเติมและนอกจากนี้นั้นพวกเขายังบีบให้ทําการเพิ่มภาษีสาหรับศาสนาอีกด้วยทําการเพิ่มอิทธิพลเรียกร้องให้เหล่าผู้ศรัทธานั้นใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการต่อสู้กับก,บกระทรวงมหาดไทยและในที่สุดพวกเขานั้นก็ได้รับสิทธิ์ในการพูดในสภาและแน่นอนว่าการขึ้นภาษีทางศาสนานี้นั้นจะทําให้ดาวบบาดววเคะบงไม่พอใจ ได้เกิดการประทุและเกิดการจลาจนครั้งใหญ่ในบางโลกและนี่ก็เป็นหน้าที่ของเหล่าอัศวินเทมพลาของาศาสนาพวกเขานั้นได้อาศัยอุปกรณ์การต่อสู้ซึ่งอุปกรณ์ของพวกเขานั้นสามารถพูดได้เลยว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกองทัพจักรวรรดิเลยทีเดียวาศาสนาประจำชาตินั้นทําการลงโทษเหล่าคนนอกกรีดเหล่านี้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยนั้นก็ยังทําการกดดันเหล่าศาสนาประจําชาติที่กลับมาแล้วอย่างต่อเนื่องผ่านสภาคุณน,นาและยังทุ่มเททรัพยากรภายในของตอนเองเพื่อทําการต่อสู้ทางการเมืองนี้อีกด้วยและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ศาสนาประจําชาตินั้นต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นถ้าผ่านไปเข้าสู่สมัยศวตวรรษที่36ตอนนี้รูปลักษณ์ของจักรวรรดินั้นเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากมีโบสถ์สูงตระหง่านมีรูปปั้นขนาดยักษ์อยู่บนดวงดาวแทบทุกดวงได้มีแสงอัญมณีระยิบระยับตามกําแพงวัดวาอารามต่ตาง ได้ได้มีอาคารที่งดงามโอ้อานี่เกิดจากเหล่าสามัญชนที่ทำงานขยันขันแข็งอย่างเงข่งคัดในในขณะนั้นเองพายุการแปรปวนขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งพื้นที่ที่เหล่ามนุษย์เคยครอบคุมจำนวนมากในกาแล็กซีนั้นเริ่มขาดการติดต่อกับรัฐบาลเทอรร่า ได้มีศัตรูเกิดขึ้นทั่วทุกคนทุกแห่งทั่วทั้งจัก,กรวรรดิมีคนทยศเห็นได้ทุกช่วงเวลาเล่ากองทัพผิวสีเขียวนั้นก็เริ่มออกอาราวาสทั่วทั้งกาแล็กซีกล่าสเปซมารีนแต่ละชัตเตอร์กองทัพแอสตามิลิทารล,ลมกองทัพอิมพิเรียลเนวีก็เร่งรุดเข้าสู่สนามรบมากขึ้นเรื่อยๆและเนื่องจากความขัางย้งทางศาสนาที่เกิดจากการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้แพร่ขยายไปอย่างดาวเคราะห์แต่ละดวงและในการกวาดล้างสังคมที่วุ่นวายเช่นนี้ผู้้้นนนนนขอองงครริิจัักใทถ่ ทำการลดรลงทางการเมืองเพื่อรักษาอิทธิพลของตนเองแต่บางส่วนนั้นก็เริ่มทาการทุจริตและเริ่มหันไปบูชาเหล่าเทพแห่งความกลาหลนในขณะเดียวกันก็ได้มีกลุ่มคนแปลกหน้าบางประเภทเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆละที่แปลกๆที่เคยถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นได้ถูกเผยแพร่อ,อิทธิพลอย่างเงียบๆตำนานเล่าว่าหากใครที่ทําการติดตามลัทธิเหล่านี้นั้นจะได้รับอิทธิพลจากเทพเจ้า และผู้ที่เขาร่วมลทัทธิดังกล่าวนั้นก็ยังพัฒนาความสัมพันธ์ทางกระแสจิตสามารถใกล้ชิดกับผู้ศรัทธาคนอื่นๆได้และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทาให้รูปลักษณ์ของวกเขานั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากผมของวกเขานนั้นเริ่มหลุดลุย่ยใบหน้านั้นเริ่มบิดเบี้ยวแล้วยังมีกรงเล็บที่แข็งแกร่งดังเพชรยุดโลกแห่งความสยดสยองนับไม่ถ้วนนั้นกำลังแพร่กระจายภายใต้อิทธิพลของพายุวิปริตในช่วงเวลาแห่งความทุกข์นี้อํานาจของศาสนาประจำชาติเหนืออัครสังฆบุฑลต่าง ก็เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเว้นแต่ในสถานที่ที่มีผู้ศรัทธาอย่างแรงกล้าองค์กรทางศาสนาของรัฐอีกหลายแห่งนั้นได้แยกตัวออกมาเป็นกลุ่มหัวรุนแรงและสร้างลัทธิของตัวเองขึ้นมาเพื่อความโกรธเกลียวให้แก่มวลชน พราเขานั้นเดิ่อนทาการอธิบายว่าพายุวิปริตนี้เกิดขึ้นจากอิทธิพลของเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะทําการลงโทษความทะยทยานของศาสนาประจำชาติที่โลภมากจนเกินไปในช่วงเวลาแห่งความบ้าคลั่งและวุ่นวายนี้แม้แต่คนโง่เขาที่สุดก็ยังรู้สึกได้เลยว่ายุคแห่งการก่อร่างนั้นกำลังจะล่มสลายแลวก็ว่าจุดจบนั้นกำลังจะมาถึงและตอนนี้ลอร์ดฟานเดียผู้น่าเกงขามซึ่งราชสมัยของเขานั้นจะถูกเรียกว่ารัชสมัยแห่งการหนองเลือดเขานั้นได้เป็นตัวแทนของผู้ปกครองสูงสุดคนที่361ของฝ่ายบริหาร เขาสามารถทำให้เหล่าผู้คนหนักได้อย่างแท้จริงว่าชีวิตนั้นสำคัญกว่าความตายอย่างไรในยุคสมัยที่จักรวรรดนั้นกำลังดำดิ่งสู่จุดต่ำสุดอีกครั้ง